ก็ตอนนี้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทุกคนในสโมสรรวมถึงผู้ใหญ่เองจริงตอนนี้ก็สั่งให้คนมาฉีดฆ่าเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ตัวนักฟุตบอลเองก็พยายามที่จะรักษาความสะอาดเราก็มีทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรก่อนเข้าสนามนะครับแล้วก็เรื่องความสะอาดภายในสโมสรก็พยายามป้องกันเท่าที่เราจะทำได้นะครับใช่ครับทุกวันนะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะเราก็ยังอยู่ซ้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆก็ตามตารางโปรแกรมเราก็ต้องเตรียมตัวกันต่อก็ตอนนี้ก็ได้แต่คนไหนที่มีไข้ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดหรือว่ามีอาการอะไรก็ตามเนี่ยเราก็สั่งพักแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อยก่อนจนคิดว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโควิดก็ถึงจะอนุญาตให้กลับมาแต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มปวดหัวตัวร้อนเนี่ยตอนนี้ก็คือให้แยกกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าถามส่วนตัวนะครับถ้าไม่เกี่ยวกับโควิดจริงๆแล้วกับเราเองเราคิดว่าน่าจะเป็นความโชคดีมากกว่านะครับที่พักเบรกนะครับเพราะว่าก่อนเกมที่จะกลับมาจริงๆแล้วเรามีตัวผู้เล่นเจ็บเยอะด้วยครับแล้วก็ช่วงได้พักกันอีก40กว่าวันเนี่ยเหมือนพวกคนบาดเจ็บทุกคนอะไรเงี้ยกลับมาตอนนี้ก็เริ่มกลับมาลงซ้อมได้แล้วด้วยครับคือตอนนี้ถ้าให้เลือกได้อยากให้ไม่ได้อยากนึกถึงฟุตบอลนะครับตอนนี้อยากให้สถานการณ์เกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยอยากให้มันคลี่คลายไปให้แบบว่าให้ทุกคนมันหยุดอยู่ในสิ่งที่ต้องพะวงอันนี้มากกว่าครับ